สวัสดีค่ะเรื่องราวสนุกๆในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะเราจะฟังเรื่องของ A Run Away Son A Run Away Son ก็แปลว่าบุตรชายที่หนีไปนะคะบุตรชายที่หนีไปเราเรียกว่าบุตรน้อยหลงหายนะคะในพระคัมภีร์จะเรียกว่าบุตรน้อยหลงหายแต่วันในที่นี้เขาแปลว่าบุตรน้อยที่หนีไปเรื่องราวนี้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกานะคะบทที่15ข้อ11ถึงข้อ32นะคะดิฉันจะอ่านให้ฟังนะคะ Jesus told another story about how God celebrates when people who don't know him come to him เรื่องนี้นะคะ Jesus told another story พระเยซูก็บอกเล่าเรื่องราวนะคะเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการที่พระบิดาบนสวรรค์หรือพระเจ้าเนี่ยนะคะ celebrate c e l e b r e t e s celebrate ก็พระเจ้าเนี่ย celebrate แปลว่าเฉลิมฉลองนะคะพระเจ้าเฉลิมฉลอง when people who don't know him come to him เมื่อคนที่ไม่รู้จักกับพระองค์นะมาหาพระองค์มาเฝ้าพระองค์กลับมารู้จักกับพระองค์นะคะอันนี้เป็นความชื่นชมยินดีที่พระบิดาบนสวรรค์เนี่ยจะดีใจมากถ้าพวกเราซึ่งเป็นผู้หลงหายไปนะคะในโลกนี้เนี่ยคือในโลกของซาตานเนี่ยนะคะเราหลงหายไปแต่ครั้งหนึ่งเมื่อเราหันกลับมารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าจะเซเลบเรตพระเจ้าก็จะเฉลิมฉลองบนสวรรค์ว่าเราเนี่ยได้กลับมาหาพระองค์แล้วเหมือนกับเรื่องนี้นะคะ It went like this went w e n t went แปลว่าไปนะคะมาจากคำว่า go go went gone จำได้ใช่ไหมคะกริยาช่อง2ของ go gone คือกริยาช่อง3ของ go นะคะ go went gone it went like this ก็คือมันเป็นไปตามนี้นะคะ There once was a man who had two sons. There once was a man who had two sons. ครั้งหนึ่งนั้นแล้วนะคะ There was T-H-E-R-E there W-A-S was There was แปลว่ามีนะคะ Mee a man มีชายคนหนึ่ง Who had two sons ซึ่งมีบุตรชายสองคนนะคะThe younger son didn't like working in the fields. The younger, 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 แปลว่าบุตรชายคนเล็กนะคะ Younger son, บุตรชายคนเล็ก didn't like working in the field. ไม่ชอบทำงานในสนามคือไม่ชอบออกไปในทุ่ง fields, fields, แปลว่าทุ่งนะคะหรือแปลว่าสนามหนุ่มน้อยที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยไม่อยากจะออกไปทำงานในทุ่งนา He went to his father and said เขาก็ไปหาบิดาของเขาแล้วก็พูดว่า I know that when you die I will get a share of your wealth ลูกรู้ว่าเมื่อท่านบิดาตายลูกเนี่ยจะได้ share s h a r e share ได้ส่วนแบ่ง of your wealth ได้ส่วนแบ่งจากสมบัติของพ่อ wealth นี่แปลว่าความมั่งคั่งนะคะ w e l t h wealth แปลว่าความมั่งคั่งหรือสมบัตินะคะ I know that when you die I will get a share of your wealth ลูกรู้ว่าเมื่อพ่อตายเนี่ยลูกจะได้ส่วนแบ่งจากสมบัติของพ่อGive me my inheritance now so that I can go live on my own. หนุ่มคนนี้ก็รอไม่ได้ละหนุ่มคนนี้ก็เลยขอพ่อว่า Give me my inheritance. I-N-H-E-R-I-T-A-N-C-E Inheritance แปลว่ามรดกนะคะ Give me my inheritance. พ่อให้สมบัติส่วนที่เป็นของลูกก่อน now เดี๋ยวนี้เลย
so that คำว่า so that เพื่อว่านะคะเพื่อว่าลูกจะได้ can go live on my own แปลว่าลูกจะได้ไปทำมาหากินหรือมีชีวิตอยู่ตามประสาของลูกนะคะ I don't want to wait until you die ลูกไม่อยากจะรอจนกระทั่งพ่อตายนะคะลูกคนนี้ก็พูดตรงไปตรงมานะคะใครที่มีลูกแบบนี้ก็มึนตึ๊บเหมือนกันนะคะบอกว่า I don't want to wait until you die ลูกไม่อยากจะรอจนกว่าพ่อจะตาย The father may have felt sad about his son's decision but he went ahead and gave him his share of the inheritance The father may have felt บิดาก็อาจจะรู้สึก sad เศร้าใจมาก about his son's decision 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 แปลว่าการความตัดสินใจนะคะพ่อเนี่ยบิดาก็อาจจะรู้สึกเศร้ามากกับการตัดสินใจของลูกว่าโถเอ้ยพ่อยังไม่ตายเลยลูกอยากจะได้สมบัติซะละนะคะเขาก็อาจจะเศร้า but he went ahead คำว่า went ahead มาจากคำว่า go ahead นะคะอันนี้เป็นสำนวนของอเมริกันที่จะทำอะไรก็ทำไปเลยนะคะก็หมายถึงว่า he go ahead and give him แต่ในที่นี้เป็นกริยาช่องสองเขาใช้คำ he went ahead เขาก็ตัดสินใจเอาเลย and gave him แล้วก็ให้นะคะสมบัติในส่วนที่เป็นของหนุ่มน้อยผู้นี้นะคะ The boy took the money and packed up his things and headed out The boy เด็กหนุ่มคนนี้ก็ took the money took มาจากคำว่า take นะคะ take took taken ก็เอาฉวยเอาเงินแล้วก็เงินที่พ่อจะให้เนี่ยแล้วก็ packed up P-A-C-K packpack up แปลว่าเก็บข้าวของนะคะ his things ก็คือข้าวของของเขา and headed out headed มาจากคำว่า hate headed แปลว่าหัวนะคะ headed out ไม่ได้แปลว่าเอาหัวขึ้นนะคะแปลว่าบ่ายหน้าออกไป headed out แปลว่าบ่ายหน้าออกไปนะคะ he spent the money as fast as he could spent มาจากคำว่า spend นะคะเขาก็ใช้จ่ายเงิน as fast as he could อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เขาจะใช้ได้นะคะ spend แปลว่าใช้จ่ายนะคะเขาก็ใช้เงินนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าถลุงเงินอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะPretty soon he had wasted all the money on wild parties and foolish things. Pretty soon แปลว่าไหนไม่ช้าคำว่า pretty P-R-E-T-T-Y pretty ด้วยตัวของมันเองแปลว่างดงามนะคะแปลว่าสวยงามแต่ว่าอเมริกันจะเอามาใช้นะคะคำนำหน้า adjective adverb อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ในที่นี้เอามาใช้นำหน้าคำว่า soon แปลว่าไหนไม่ช้า pretty soon ไหนไม่ช้า he had wasted wasted คำมาจากคำว่า wasted นะคะแปลว่าหมดเปลืองสิ้นเปลืองหรือว่าสิ้นเปลืองหมดเปลืองไปเลยนะคะเขาก็ wasted all the money on wild partiesเขาหมดเปลืองเงินทองไปทั้งหมด on wild 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 แปลว่าเถื่อนนะคะแปลว่าเถื่อน parties partries parties แปลว่าปาร์ตี้ก็คืองานปาร์ตี้ต่างๆหมดเงินสิ้นเปลืองเงินไปกับปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยงนะคะ wild เราอาจจะแปลว่าสนุกสุดเหวี่ยงก็คือปาร์ตี้ที่สนุกสุดเหวี่ยง and foolish thingFoolish foolish แปลว่าโง่เง่า things ก็คือสิ่งต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างหรือข้าวของที่ไม่จำเป็นนะคะซื้ออะไรก็ไม่รู้ซื้ออะไรซีซัวไปหมดแล้วก็
จัดงานปาร์ตี้เลี้ยงคนนะคะเพราะว่ามีเงินแล้ว About the same time that the boy's money ran out นะคะในเวลาเดียวกันกับที่ the same time ก็คือเวลาเดียวกันกับที่ the boy's money เงินของเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ ran out ran มาจากคำว่า run ran run แปลว่าวิ่งใช่ไหมคะวิ่งทีนี้คำว่า ran มาบวกกับคำว่า out แปลว่าหมดนะคะอย่างเช่นบอกว่า we run out of milk we run out of milk แปลว่านมเราหมดซะแล้วแต่ทีนี้ก็แปลว่าเขากำลังเงินเขากำลังจะหมด a famine f a m i n e famine แปลว่าทุพพิกภัยทุพพิกภัยแปลว่าอะไรฮะแปลว่าความอดอยาก hit h i t hit ได้มาถึงเลยความอดอยากก็มาถึงในภูมิภาคนั้นนะคะ hit the land l a n d land แปลว่าแผ่นดินนั้นเกิดทุพพิกภัย and it was hard to find food anywhere แล้วก็เป็นความยากลำบากมาก hard hard แปลว่ายากลำบากเป็นความยากลำบากมากที่จะหาอาหารกินไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม anywhere ทั่วทุกหย่อมหญ้าเป็นไงฮะหาอาหารกินไม่ได้เพราะว่าเกิดทุพพิกภัย the boy got very hungryBut couldn't find any food. ชายหนุ่มเนี่ย got very hungry. H-U-N-G-R-Y hungry. Got very hungry แปลว่าหิวโหยมาก But couldn't find any food. แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้จากที่ไหนเลยนะคะคำว่า could not couldn't มาจากคำว่า can could นะคะ can แล้วก็ couldCAN can แปลว่าสามารถ could ก็แปลว่าสามารถแต่ว่าเป็นอดีตของ can นะคะแต่ไม่สามารถที่จะหาอาหารกินได้สักแห่งเลยนะคะทุพพิกภัยเกิดไปทั่วแผ่นดิน Finally the boy convinced a farmer to give him a job feeding his pigs Finally แปลว่าในที่สุดนะคะในที่สุด the boy เด็กหนุ่มคนนี้ convinced c o n v i n c e d convinced แปลว่าโน้มน้าวนะคะหรือว่าพยายามอ้อนวอน a farmer f a r m e a farmer แปลว่าชาวนาก็อ้อนวอนขอร้องแล้วก็โน้มน้าวใจของ farmer คือชาวนาคนหนึ่ง to give him a job เพื่อที่จะให้เขาทำงานนะคะงานนั้นคืองานอะไรคะ feeding his pigs f e e d feed แปลว่าเลี้ยงอะไรคะ pig p i g pig แปลว่าหมูงานนั้นคืองานเลี้ยงหมูนั่นเองนะคะ the boy was so hungry that even the pig's food looked good to him นะคะหนุ่มน้อยคนนี้เป็นไงคะ was so hungry หิวอดอยากซะจนso that อดอยากจนกระทั่งว่า even the pigs even แปลว่าแม้กระทั่งว่า the pigs food แปลว่าอาหารหมูเนี่ย looked good to him ก็ยังดูน่ากินสำหรับเขานะคะคือคนเราเนี่ยเวลาอดอยากเนี่ยอะไรมันก็น่ากินไปหมดเพราะว่าเราไม่ได้กินอะไรเลย but he couldn't find any food for himselfAnd no one would give him any. แต่เขาก็ไม่สามารถที่จะหาอาหารได้อาหารให้สำหรับเลี้ยงตัวเองได้เลยแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะให้เงินให้อาหารเขาได้เช่นกันมันก็เป็นทุพพิกภัยคือเป็นความอดอยากไปทั่วแผ่นดินในเวลานั้น After a while หลังจากนั้นไม่นาน The boy realized thatHe had made a mistake by leaving his father's house. หลังจากนั้นไม่นานนะคะ a while w h i l e while แปลว่าชั่วขณะหลังจากนั้นชั่วขณะในที่นี้เขาแปลว่าหลังจากนั้นไม่นาน the boy realized
R-E-A-L-I-Z-E-D คำว่า Z คือคำว่า Z นั่นเองนะคะ The boy realized that หนุ่มน้อยคนนี้ก็เริ่มรู้ตัวแล้วว่า He had made a mistake คำว่า mistake แปลว่าความผิดพลาด M-I-S-T-A-K-E take mistake ก็แปลว่าเขาได้ทำนะคะทำความผิดพลาดแล้วby leaving his father's house โดยการออกละทิ้งถิ่นฐานคือละทิ้งบ้านของพ่อของเขามา leaving l e a v leave แปลว่าละทิ้งนะคะ leaving ก็คือเป็นคำที่ตามหลังคำว่า by leaving his father's house ก็คือโดยการออกจากบ้านของพ่อเขามา he thought เขาคิดว่า even the manWho work for my father have food to eat, and here I am starving to death. Okay, even the men, ก็พูดถึงคน who work for my father, ผู้คนที่ทำงานให้กับพ่อของเรา have food to eat, แล้วก็มีอาหารการกินดีนะคะ even the men who work for my father.ดูสิแม้กระทั่งคนงานของพ่อเนี่ยที่ทำงานให้กับพ่อก็มีอาหารการกิน and here I am แล้วดูตัวเราสิ starving to death S T A R V I N G starving แปลว่าอดอยากนะคะ starving แปลว่าอดอยาก to death แปลว่าอดอยากถึงขั้นจะต้องตายแน่นอนเลย death T E A T H death แปลว่าความตายคำนี้เป็นคำ idiom หรือเป็นคำวลีที่เขาใช้กันนะคะ I am starving to death แปลว่าโอ้ยฉันหิวจะตายอยู่แล้วหิวจะแย่อยู่แล้วนะคะเป็นคำที่กล่าวถึงความที่หิวอย่างรุนแรงมาก starving to death maybe I will go home and ask my father บางทีเราอาจจะกลับไปบ้านแล้วก็ ask my father คำว่า maybe แปลว่าบางทีMaybe maybe แปลว่าบางทีเราจะกลับบ้านแล้วก็ขอ ask my father for a job ก็คือของานจากพ่อทำนะคะเห็นไหมคะว่าเขาสำนึกได้ว่าเขาจะไปของานพ่อทำเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะไปขออาหารพ่อหรือว่าไปขอเงินพ่อนะเขาจะไปของานพ่อทำนะคะI'll tell him that I know I don't deserve to be called his son anymore. เราจะไปบอกพ่อว่าเรารู้ว่าเรา don't deserve D E S E R V E deserve แปลว่าไม่สมควรเราไม่สมควรที่จะ to be called ที่จะได้รับการเรียกขนานว่า his son เป็นลูกของพ่ออีกแล้วanymore อีกแล้วอีกต่อไปแล้ว but I will beg him for a job beg b e g beg แปลว่าขอนะคะแต่เราจะขอพ่อคือขออะไรคะของานพ่อทำนะคะเพราะว่าเขาปรารถนาเพียงแค่ว่าทำงานเพื่อจะมีอาหารประทังชีพไป so the boy started for home ดังนั้นหนุ่มน้อยคนนี้ก็เริ่มออกเดินทางกลับบ้านนะคะ started for home S T O R T E D started ก็คือเริ่มต้นนะคะเริ่มต้น for home ก็คือเริ่มต้นบ่ายหน้ากลับบ้านนั่นเอง He was still quite a distance from his father's house เขาก็ quite a distance he was still เขาก็ยังคงอยู่ไกลจากพ่อบ้านของพ่อเขานะคะ quite แปลว่าทีเดียวนะคะ a distance d i s t a n c e นะคะ distance แปลว่าระยะทางไกลเขาก็อยู่ระยะทางไกลทีเดียวจาก his father's house จากพ่อบ้านของพ่อเขา when his father saw him coming เมื่อบิดาของเขามองเห็นเขากำลังเดินมาแต่ไกลนะคะเขาก็ยังอยู่ไกลจากบิดาของเขาคืออยู่ไกลจากพ่อเขาดูนะคะว่าพ่อทำอะไร
His father had been waiting for the boy to come back home, and he was filled with love for his long lost son. Okay? His father had been waiting. คำว่า had been waiting W A I T I N G waiting W A I T I N G waiting มาจากคำว่า wait. His father has been had been waiting. พ่อของเขาเนี่ยเฝ้ารอคอย the boy to come back home รอคอยการกลับมาของลูกชายนะคะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ้ามีลูกละถิ่นฐานบ้านเดิมของตัวเองไปนานแสนนานเข้าใจ His father had been waiting for the boy to come back home and he was filled with love for his long lost son นะคะพ่อแม่ที่เคยเฝ้ารอคอยลูกก็จะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะคะว่าเฝ้ารอการกลับมาของลูกชาย and he was filled F I L L E D filled แปลว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก filled with love เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก for his long lost son เปี่ยมไปด้วยความรักนะคะรักอะไรคะรักลูกชายที่ long lost L O N G long L O S T lost long lost แปลว่าที่หายไปเป็นเวลานานที่หลงหายไปเป็นเวลานานเขาเปลี่ยนไปด้วยความรักสำหรับลูกชายที่หลงหายไปเป็นเวลานานของเขาเขาเฝ้ารอการกลับมาของลูกเห็นไหมคะว่าพ่อของเขาเฝ้ารอการกลับมาของลูกกระทั่งวันที่ลูกเดินกลับมาบ้านโซซัสโซเซกลับมาเขาก็เห็นลูกแต่ไกลนี่แสดงว่าเขาเฝ้าดูลูกทุกๆวันนะคะนี่คือความรักของพ่อHe ran to him and gave him the biggest hug ever. Okay, เขาก็วิ่งเข้าไปหาลูกชายของเขา and gave him the biggest hug ever. Hug H U G hug แปลว่ากอดนะคะแล้วก็สวมกอดลูกชายนะคะ biggest hug แปลว่ากอดใหญ่ที่สุดก็คือหมายถึงกอดแน่นที่สุดสวมกอดลูกอย่างแน่นที่สุดเท่าที่เคยกอดมานะคะดีใจใช่ไหมคะพ่อได้เจอลูกที่หลงหายไปเป็นเวลานาน The young boy said หนุ่มน้อยพูดว่า Father บิดาครับหรือพ่อครับ I have sinned against you ลูกได้ทำบาปต่อพ่อนะคะคำว่า sin S I N N E D sin มาจากคำว่า sin 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 sinแปลว่าทำบาปลูกได้ทำบาป against you A G A I N S T against ลูกได้ทำบาปต่อพ่อนะคะ I am not worthy of being called your son anymore คำว่า worthy W O R T H Y worthy แปลว่าไม่มีค่าคู่ควรนะคะ worthy แปลว่ามีค่า I am not worthy ลูกไม่มีค่าคู่ควรof being called your son anymore ที่จะได้รับขนานนามว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปลูกไม่สมควรที่จะได้รับเกียรติว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไป but his father didn't pay any attention to what the boy said แต่พ่อของเขานะคะก็ไม่ใส่ใจในสิ่งที่ลูกพูดนะคะ he attentionA T T E N T I O N attention คำว่า pay attention แปลว่าใส่ใจแต่ว่าในนี้บอกว่า did not pay attention แปลว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจในสิ่งที่เด็กน้อยพูดนะคะเด็กหนุ่มพูด he called his servants and told them เขาก็เรียกคนรับใช้มาแล้วก็บอกพวกเขาว่า get busyget busy แปลว่าอ้าวตอนเนี้ยจะต้องวุ่นวายแล้วนะงานเนี้ย bring the finest rope we have and put it on my son our rope r o b e rope แปลว่าเสื้อคลุมเอาเสื้อคลุมที่ finest f i n e s t finest แปลว่างามที่สุดแปลว่าละเอียดที่สุดดีที่สุดเอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดงามที่สุดWe have ที่เรามี and put it on my son แล้วก็เอามาคลุมตัวลูกชายของเรา put rings on his fingers and sandals on his feet
เอาแหวนมาสวมใส่นิ้วของลูกชายเรา and sandals on his feet sandals sandals แปลว่ารองเท้าแตะนะคะแล้วก็เอารองเท้าแตะมาสวม on his feet 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 มาจากคำว่า foot นะคะก็คือเอารองเท้าแตะมาสวมเท้าของลูกเราซะนะคะ get busy bring the finest robe we have and put it on my son เอาเสื้อคลุมที่ดีที่สุดมาสวมให้กับลูกของเรา put rings on his fingers and sandals on his feet เอาแหวนมาสวมให้กับลูกชายเรา rings สังเกตนะคะ rings ก็คือแหวนหลายๆวง put rings on his fingers fingers ก็เติม s ด้วยแปลว่าไม่ใช่แหวนวงเดียวแหวนหลายๆวงแล้วก็ใส่หลายๆนิ้วด้วยนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนการมีแหวนเยอะๆก็แสดงถึงความมั่งคั่งแล้วก็มีเกียรติของเจ้าของแหวนนั้นนะคะ prepare a big feast prepare แปลว่าเตรียมนะคะเตรียมจัดเตรียม prepare prepare จัดเตรียม a big feast 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 a big feast จัดเตรียมอะไรคะจัดเตรียม feast แปลว่างานเฉลิมฉลองจัดเตรียมงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เลยนะคะ big feast งานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ we are going to have a partyเรากำลังจะมีงานปาร์ตี้คืองานเฉลิมฉลองงานเลี้ยง because my son that was lost has now come home เพราะว่าลูกของเรา my son ลูกของเรา that was lost ผู้ที่หลงหายไป has now come home บัดนี้ได้กลับมาบ้านแล้วนะคะนี่เป็นคำสั่งประกาศิตของพ่อที่ให้คนรับใช้ไปตระเตรียมนะคะอาหารสำหรับการเฉลิมฉลองต้อนรับลูกชายที่หลงหายที่กลับมานะคะตอนนี้ดิฉันจะพักไว้แค่นี้นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะในเรื่องราวสนุกสนุกในพระคัมภีร์ดิฉันจะอ่านเรื่องนี้ต่อนะคะวันนี้ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ